ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่กำลังชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับผมถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรพาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือวัตถุมงคลของพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรเป็นล็อกเก็ตรุ่นแจกทานหลังบุญพลังสีนะครับผมสร้างปีพ.ศ. 2517นะครับผมล็อกเก็ตลักษณะแบบนี้นะครับผมจะสร้างขึ้นเพื่อให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์แจกนะครับผมแล้วก็จะมีด้านหลังหลากหลายรูปแบบนะครับผมรุ่นที่นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมซึ่งได้รับความนิยมนะครับผมแต่ว่าราคามูลค่าการเก็บสะสมในท้องตลาดก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับผมจะอยู่ที่หลักร้อยกลางๆถึงหลักพันต้นๆเท่านั้นเองนะครับผมรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับผมเลยครับลักษณะของตัวล็อกเก็ตนะครับผมตัวเหรียญด้านหลังนะครับผมจะเป็นคล้ายๆกับเหรียญหล่อนะครับผมสันฐานจะเป็นตู้วงรีนะครับผมขอบเกลียวเชือกนะฮะจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเหรียญหล่อแต่ว่าด้านหน้านะครับผมจะนําเอารูปหลวงปู่ฟั่นนะครับผมมาแปะแล้วก็ปิดกระจกอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นหลังยัน5นะครับผมนี่ฮะจะปรากฏเป็นเส้นแตกในพิมพ์เลยนะครับผมซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะครับผมเป็นยัน5นะครับผมนะโมพุทธายะนะครับผมแล้วก็อุณาลม3ตัวนะครับผมอุณาลม3ยอดที่มาของด้านหลังนะครับผมจะเขียนว่าบุญพลังสีนะครับผมที่พื้นเหรียญนะครับผมก็จะปรากฏเป็นเส้นรัศมีกระจายตัวนะครับบางคนอาจจะคิดว่าล็อกเก็ตแบบนี้จะไม่มีของปลอมนะครับผมแต่ว่าของปลอมทำเลียนแบบก็เริ่มมีออกมาแล้วนะครับผมมาดูด้านข้างครับด้านข้างลักษณะก็คล้ายๆกับเหรียญการพิจารณาเหรียญเลยนะครับผมก็คือมีตัวตัดด้านข้างครับนะฮะจะมีตัวตัดปีกเหรียญนะครับผมด้านข้างนะครับผมจะปรากฏทั้งรอยฟันเขี้ยวตัวตัดแล้วก็รอยฉีกขาดของปีกเหรียญนะครับผมเวลาตัวตัดปีกเหรียญออกนะครับผมเนี่ยจะคล้ายๆกันกับการพิจารณาเหรียญเลยนะครับผมพอพลิกมาด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นรูปของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างในรุ่นนี้เป็นรุ่นแจกทานของหลวงปู่ฟั่นก็จะเป็นรูปหลวงปู่ฟั่นนะครับผมเป็นภาพถ่ายหลวงปู่ฟั่นก็จะเป็นภาพถ่ายในลักษณะแบบเก่านะครับผมจะเป็นภาพถ่าย5สีนะครับผมจะออกเป็นแนวออกสีส้มๆนะครับผมแบ็คกราวด์ที่เป็นสีขาวก็จะออกอมเหลืองนิดๆนะครับของเก่าพิจารณาง่ายครับนี่ก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่คลาสสิกอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นของดีราคาถูกนะครับผมแล้วก็คนที่ใช้พกพานะครับผมก็ปรากฏประสบการณ์นะครับผมแทบจะเรียกได้ว่าทุกๆด้านนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของแคล้วคลาดอุบัติเหตุนี่ถือได้ว่าเป็นที่หนึ่งเลยนะครับผมหรือแม้กระทั่งว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วนะครับผมก็รอดปลอดภัยราวกับปาฏิหาริย์นะครับก็มีวัตถุมงคลรุ่นที่ไม่แพงอย่างรุ่นนี้แหละครับผมเป็นที่พึ่งพาได้นะครับผมวัตถุมงคลของหลวงปู่ฟั่นในปัจจุบันก็เลยเป็นที่นิยมนะครับผมเหรียญทั้งหมด100กว่ารุ่นนะครับผมตามธรรมเนียบรุ่นที่ทํามา120รุ่นหรืออาจจะมากกว่านี้นะครับผมก็ได้รับความนิยมแทบจะทั้งหมดนะครับผมนี่ก็เป็นอีกวัตถุมงคลหนึ่งที่นํามาแนะนําให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมถือเป็นของดีที่ราคาไม่แพงนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ
บัดนี้ข้อยสิอวยพรให้ซุมเจ้านั้นมีไซสิทธิโชคเด้อเฒ่าเด้อนางเด้อพรอันนี้แม่นพรแก้วพรทิพย์แม่นพรล่ำเลิศพรประเสริฐเกิดอยู่บนแดนสวรรค์เพิ่นปั่นข่อยมาว่ามาอวยไซให้พรซุมเจ้าเนืองในวันบุญปีใหม่ลาวคันแม่นค้นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานสั้นก็ให้ได้เลื่อนเงินเดือนก็ให้ได้ขึ้นคิดเงินก็ซุมเจ้าได้มื้อละกองคิดท้องก็ซุมเจ้าได้มื้อละหาบเงินบาทก็ให้ไหลมาเงินดอลลาร์ก็ให้ไหลเข้าย้ำกินย้ำนอนขอซุมเจ้านั่นอย่าได้มีมืออึดอยากอย่าได้บกเงินบาทอย่าได้ขาดเงินคันแมนเจ้าไปทั้งเหนือทั้งใต้ก็ให้มีผู้ซอยสู้ขนหาบให้มีโชคลาภเนื้องน้องให้มีเข้าของเต็มอังให้ซุมเจ้านางเป็นมหาเศรษฐีเด้อเฒ่าเด้อนางเด้อให้ซุมเจ้ามีอายุยืนยาวมั่นพันปีอย่าได้คุล้วงกิน10ปีอย่าได้บกยก10ปีอย่าหลงทานมื้อเช้าก็ให้ลังไหลเข้ามื้อแลงให้ซุมเจ้ามีอายุวรรณะสุขะพละมันยืนมันยืนเด้อทุกคนสาธุส